นอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้นำของสหรัฐก็คือโจไบเดนถึงเรื่องของการวางแผนในการโจมตีไปที่อิหร่านประเด็นสำคัญก็คือว่าทางการของอิสราเอลนั้นมีแผนจะโจมตีไปที่เป้าหมายทางทหารของอิหร่านแต่จะไม่โจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์หรือว่าแหล่งน้ำมันนะคะเพราะว่าเขามองว่าถ้าเกิดมีการโจมตีไปที่แหล่งน้ำมันเนี่ยอาจจะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงและก็ทำให้ประชาชนพลเมืองโดยเฉพาะชาวอเมริกันอาจจะไม่พอใจนอกจากนี้นะคะการโจมตีในครั้งนี้จะไม่ให้มีการกระทบต่อการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมาถึงด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ว่าจะมีการใช้แผนใดในการตอบโต้ไปที่อิหร่านในทางยูฮูบอกว่าจะต้องตั้งอยู่บนความจำเป็นและความมั่นคงของอิสราเอลเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเนี่ยได้มีการเปิดเผยกับสื่อแล้วก็มองว่าการให้ความเห็นของผู้นำอิสราเอลที่ดูเหมือนว่าจะอ่อนลงแบบนี้ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่โจไบเดนผู้นำของสหรัฐตัดสินใจส่งตัวระบบป้องกันภัยขีปนาวุธประสิทธิภาพสูงที่เรียกว่าทาร์ตให้กับอิสราเอลนอกจากนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพลจตวาเอสมาอิลอาร์กานีผู้บัญชาการกองกำลังนักรบคุดคนนี้เนี่ยหายตัวไปแล้วก็ขาดการติดต่อแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีศพของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังนักรบคุดนะคะที่เสียชีวิตพร้อมกับผู้นำสูงสุดของกลุ่มเฮสบอลเลาะปรากฏภาพนะคะว่าพลจตวาเอชมาอิลอาร์กานีนั้นปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวว่าหายตัวไปหลังจากที่เดินทางไปที่เลบานอนค่ะคือก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวด้วยนะครับว่าทางด้านในส่วนของเอชมาอิลอาร์กานีนั้นเนี่ยถูกสอบสวนนะฮะเนื่องจากว่าเป็นสายลับให้กับทางด้านกองทัพอิสราเอลแล้วก็มีอาการหัวใจวายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ปรากฏตัวในงานพิธีศพนะครับของเจ้าหน้าที่ระดับสูง IRGC อย่างทางด้านพลจตวานินโฟรูซานนะฮะก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเบื้องต้นในการสอบสวนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่ากรณีเรื่องของทหารอิสราเอลนั้นเนี่ยครับไปมีการยิงใส่ทางด้านกองกำลังยูนิฟิลหรือว่ากองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติแล้วก็มีการออกคำสั่งว่าให้กองกำลังหน่วยนี้เนี่ยครับถอนกำลังทหารออกจากบริเวณพรมแดนของเลบานอนล่าสุดนั้นเนี่ยชองปิแยลาครัวนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหรือว่ายูนิฟิลครับออกแถลงการว่ายูนิฟิลจะปักหลักประจำการอยู่ที่ฐานทัพเดิมในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทุกจุดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังไปตามที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูหรือว่ากองทัพอิสราเอลนั้นเรียกร้องนะครับทางด้านชองปีแอร์ลาครัวนั้นบอกว่าการตัดสินใจไม่เคลื่อนย้ายมีขึ้นภายใต้มติเห็นชอบของอันโตนิโอกูติเรสเลขาธิการของสหประชาชาติการเผชิญหน้าระหว่างยูนิฟิลและกองกำลังอิสราเอลมีขึ้นหลังจากทหารของยูนิฟิล5นายได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติการโจมตีเลบานอนของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นรถถังของอิสราเอลยังได้ขับชนรั้วของฐานทัพยูนิฟิลโดยอิสราเอลกล่าวหาว่ายูนิฟิลทำตัวเป็นโล่มนุษย์ป้องกันฮิซบอลเลาะห์และดูหมิ่นยูนิฟิลว่าไร้ประโยชน์ทำให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกประชุมฉุกเฉินแล้วก็ลงมติเอกฉันท์พร้อมใจกันเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นรับประกันความปลอดภัยทั้งทหารและฐานทัพของยูนิฟิลพร้อมเตือนสติว่าทหาร UN ต้องไม่เป็นเป้าโจมตีของใครทั้งนั้นในขณะที่ทางด้านฝั่งของสื่อมวลชนในอิสราเอลนะครับอย่างสำนักข่าวอิสราเอลนิวเนี่ยนะครับก็ได้มีการรายงานว่ารัฐบาลอิสราเอลนั้นได้รับจดหมายจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยึดมั่นกับพันธกรณีที่มีเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้นะครับที่จะอำนวยความสะดวกไม่ปฏิเสธโดยพลการในการส่งมอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐไปยังกาซานะครับบอกว่าตามรายงานนั้นอิสราเอลมีเวลา30วันในการแก้ไขสถานการณ์โดยต้องอนุญาตให้รถบรรทุกอย่างน้อย350คันเข้าสู่ฉนวนกาซาทุกวันนะครับคือวันนึง350คันต้องหยุดการสู้รบเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือได้และยกเลิกคำสั่งอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์เมื่อไม่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการซึ่งหากไม่ดำเนินการดังกล่าวความช่วยเหลือทางทหารของอิสราเอลจะได้รับผลกระทบตามมาตามกฎหมายของสหรัฐโดยอ้างถึงมาตราที่620ของพระราชบัญญัติความช่วยเหลือต่างประเทศซึ่งห้ามให้การช่วยเหลือทางทหารแก่ประเทศที่ขัดขวางการส่งมอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสหรัฐนะครับนอกจากนี้จดหมายฉบับนี้ของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและก็นายพลลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็ได้ร่วมกันส่งจดหมายส่วนตัวถึงพันธมิตรอิสราเอลซึ่งทางรองโฆษกกลาโหมของสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าไม่สามารถบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่บอกได้เพียงแค่ว่าจดหมายนั้นแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้คนในฉนวนกาซาในเวลานี้ด้วยครับ
พาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะคะในช่วงปี2022เนี่ยปรากฏว่าสายการบินลุฟทันซาของเยอรมนีนะคะมีการเลือกปฏิบัติต่อชาวยิวกว่า120คนแต่ในประเด็นตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของที่ผู้โดยสารบางคนปฏิเสธการสวมหน้ากากอนามัยแต่เรื่องนี้ค่ะกระทรวงคมนาคมของสหรัฐออกแถลงการนะคะโดยบอกว่าสายการบินลุฟทันซาของเยอรมนีนั้นต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่าผู้โดยสารเนี่ยเล่าให้ฟังถึงประเด็นการที่มีการปฏิบัติแล้วก็ถูกปฏิเสธไม่ให้พวกเขาเนี่ยขึ้นเครื่องบินระดับเรื่องร้องเรียนจากการเลือกปฏิบัติมามากกว่า40เรื่องจากผู้โดยสารชาวยิวแล้วก็ภายใต้คำสั่งนั้นปรากฏว่าลุฟทันซาตกลงที่จะจ่ายเงิน2ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ให้กระทรวงคมนาคมให้เครดิตสายการบินเนี่ยเป็นเงิน2ล้านเหรียญสหรัฐในการชดเชยให้กับผู้โดยสารนะคะขณะเดียวกันด้านลุฟทันซาเนี่ยออกแถลงการบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2022เป็นต้นมาเนี่ยบริษัทก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระทรวงคมนาคมขนส่งแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องของการจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมอุตสาหกรรมการบินสำหรับผู้จัดการพนักงานของสายการบินเพื่อต้องการแก้ปัญหาการต่อต้านชาวยิวหรือว่าการเลือกปฏิบัติต่อไปจะเห็นว่าค่าปรับหรือว่ากระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนไปยังอุตสาหกรรมการบินที่มองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการเลือกปฏิบัตินั้นก็พร้อมที่จะมีการสอบสวนดำเนินการตามสิทธิพลเมืองของที่เป็นผู้โดยสารด้วยค่ะเบื้อนะอิมกาเซมรองหัวหน้ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์นะครับออกกล่าวสุนทรพจน์ผ่านสถานีโทรทัศน์เป็นครั้งที่3นับตั้งแต่การเสียชีวิตของไซยิดฮัสซันนัสรัลเลาะห์นะครับผู้นำของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์โดยบอกว่าฮิสบอลเลาะห์นั้นจะไม่ยอมพ่ายแพ้ในสงครามอิสราเอลและเนื่องจากอิสราเอลนั้นตั้งเป้าโจมตีเลบานอนดังนั้นเราจึงมีสิทธิ์ที่จะโจมตีสถานที่ใดๆก็ได้ในอิสราเอลจากตำแหน่งป้องกันไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมืองเหนือหรือใต้เราจะเน้นไปที่การพุ่งเป้าที่กองทัพอิสราเอลและศูนย์กลางรวมถึงค่ายทหารนะครับนายอิมกาเซ่นนั้นบอกว่าตนกำลังจะบอกกับแนวร่วมภายในประเทศอิสราเอลว่าวิธีแก้ไขและทางออกคือการหยุดยิงเราไม่ได้พูดจากจุดยืนที่อ่อนแอซึ่งหากอิสราเอลไม่ต้องการเช่นนั้นเราจะดำเนินการต่อไปอิสราเอลคือผู้แย่งชิงอำนาจเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อทั้งภูมิภาคและต่อโลกอิสราเอลไม่ได้จำกัดการยึดครองของตนไว้แค่ปาเลสไตน์เท่านั้นแต่พยายามที่จะควบคุมเนื่องจากว่าปาเลสไตน์เพียงแห่งเดียวไม่พอต่อความทะเยอทะยานของตนเองนอกจากนี้อิสราเอลยังตั้งเป้าที่จะครอบงำดินแดนอาหรับและมุสลิมอิสราเอลและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำสงครามและสังหารหมู่ทำให้เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกมาแสดงจุดยืนทางด้านนายอิมกัสเซมยังบอกนะครับว่าผู้ที่อยู่อาศัยในภาคเหนือของอิสราเอลจะสามารถกลับบ้านได้หากมีการทำข้อตกลงหยุดการโจมตีทั้งในกาซาและเลบานอนโดยให้การหยุดยิงบรรลุผลแต่ชาวอิสราเอลอาจจะต้องอพยพออกไปอีกหากสงครามยังเดิมเนินต่อไปซึ่งจำนวนนิคมที่ถูกทิ้งร้างก็จะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหลายแสนคนซึ่งอาจมากกว่า2ล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงนอกจากนี้กาเซมยังบอกว่าฮิสบอลเลาะห์สามารถฟื้นฟูและสถาปนาปกครองใหม่ได้สำเร็จแล้วหลังการเสียชีวิตของฮัสซันนัสรัลเลาะห์ขณะนี้ไม่มีตำแหน่งว่างเหลืออยู่อีกแล้วพรรคของเราแข็งแกร่งและพัฒนาบนสนามรบก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องนี้ในขณะที่ทางด้านฝั่งของเนทันยาฮูนะครับหลังจากที่ได้รับการฟังถ้อยแถลงของทางด้านรองหัวหน้ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์นะครับโดยความเห็นของเนทันยาฮูนั้นบอกว่ากองทัพอิสราเอลยืนยันจะต้องมีเขตกันชนตามแนวชายแดนอิสราเอลติดกับเลบานอนซึ่งจะไม่ต้องไม่มีนักรบฮิสบอลเลาะห์ปรากฏตัวอยู่แถลงการของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูชี้แจงว่าอิสราเอลจะไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใดๆก็ตามที่ไม่ได้จัดเตรียมสิ่งนี้หรือว่าเขตกันชนและไม่ได้หยุดยั้งกลุ่มฮิสบอลเลาะห์จากติดการติดอาวุธและการรวมกลุ่มกันใหม่นั่นก็คือหมายความว่าทางด้านเนทันยาฮูนั้นไม่ยอมนะครับในการที่จะดำเนินการตามคำเรียกร้องของฮิสบอลเลาะห์ในการที่จะหยุดยิงในส่วนของปาเลสไตน์แล้วก็เลบานอนครับ